ไขได้อย่างไรแล้วก็แนวโน้มของเขาเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท ITC จำกัดนะคะคุณอภิชัยล้ำเลิศพงพนาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะคุณอภิชัยค่ะตอนนี้เองเศรษฐกิจไทยนี่ก็โตกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะครับถือว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่ต้นปีมาะนะครับตั้งแต่ต้นปีมาก็แนวโน้มมันดีขึ้นะนะครับแล้วก็เนื่องจากเรามีครัวของโลกนะฮะครัวของโลกนะจุดประสงค์ของเราคือวิสัยทัศน์ของประเทศนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะ 2-3 ปีขึ้นมาแล้วก็ปูพื้นฐานว่าเป็นครัวของโลกนะครับแล้วก็พื้นฐานในประเทศไทยในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของเกษตรนะครับในเรื่องของเศรษฐซึ่งเราได้ทุกเม็ดเงินนะครับตั้งแต่ชนชั้นล่างจนถึงชนชั้นบนหมดนะครับก็ได้แต่งานได้การเลี้ยงกุ้งหรือการเลี้ยงไก่นะครับจนถึงต่อยอดจนด้านเอนจิเนียริ่งจนด้านการสร้างโรงงานลดจนด้านการผลิตนะครับมันได้ตั้งแต่ครบวงจรครบวงจรเลยนะครับแล้วก็เงินทุกบาทก็อยู่ในประเทศไทยหมดนะครับเงินทุกบาทอยู่ในประเทศไทยหมดเพราะฉะนั้นเศรษฐเนื่องในภาพรวมของโลกต้องกินต้องใช้นะครับแล้วก็ชีวิตการเป็นอยู่ของคนดีขึ้นนะครับแล้วก็โรงอาหารของโลกก็จะอยู่ในประเทศไทยอ๋อตรงนี้เองที่คุณอภิชัยบอกว่าอุตสาหกรรมห้องเย็นของคุณนี้ดูแลอุตสาหกรรมทางด้านอาหารซัพพอร์ตสนับสนุนทางด้านนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเราของบริษัทเราก็ทำเรื่องการออกแบบนะฮะออกแบบเรื่องการถนอมอาหารนะครับการจะถนอมอาหารยังไงให้กินแล้วเหมือนสดอยู่เสมอ oh, นั่นนะครับ มันมีการแช่แข็งนะครับมีการเก็บสินค้า นะครับขบวนการของเราก็เป็นคล้ายๆกับโคเชนไปเลย oh, นะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ นะครับเริ่มต้นการออกแบบทางวิศวกรรมนะครับจะเก็บอาหารยังไง นะครับเราเก็บอาหารยังไงให้เวทร้อนน้อยที่สุดนะครับเหมือนกับถ้าเราเก็บอาหารในตู้เย็น เราจะมีความรู้สึกว่าพอเรากินออกมาแล้วมันทิชชู่มากอ๋อมันแห้งๆแล้วก็ไม่มีรสชาติเหลือแล้วก็มันไม่มีใหญ่ฮะนะกินแล้วนิ่มไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราออกแบบที่ดีนะครับให้น้ำมันไม่หายนะครับเพราะการขายสินค้าเนี่ยของลูกค้าหรือของผู้ประกอบการเนี่ยขายน้ำหนักค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูดน้ำออกมากน้ำหนักมันก็แห้งเพราะฉะนั้นขายได้น้อยนะน้ำหนักน้อยเพราะฉะนั้นอยู่ที่การออกแบบให้เวทร้อนมันน้อยนะครับเวทร้อนมันน้อยแล้วเก็บได้นานนี่เป็นเทคโนโลยีที่ของบริษัททำเจ้าแรกหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่รองรับในเรื่องของโปรดักต์ของบ้านเราค่ะจริงๆแล้วทางบริษัทไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดนะไม่ใช่เป็นผู้เก่งแต่ตำรามีเขียนแล้วนะก็ตำรามีเขียนแล้วเราเอาตำรามาใช้เราแอพพลายจากตำราแล้วเป็นนวัตกรรมของเราที่สร้างขึ้นมานะครับจนทำให้บริษัทของเราเนี่ยได้รางวัลเป็นบริษัทดีเด่นแห่งชาติทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปี2551นะครับเราประกอบกับว่าเราได้ Astra Award นะฮะก็ Astra Award Technology ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่1ของโลกเลยในด้านการออกแบบอันดับ1ของโลกเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นความก็เป็นความใจกว้างของผู้บริหาร CP ที่เราสามารถเอาผลงานของท่านที่เราทำงานให้ CP โคราชนะฮะไปประกวดงานนี้โอ้โหนี่เป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าชั้นนำของโลกเลยนะคะคุณอภิชัยคะก็เราไม่อยากจะบอกอย่างนั้นละฮะต้องบอกค่ะเรื่องดีๆต้องบอกให้คุณผู้ชมฟังนะครับค่ะนะฮะครับค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องราวของตัวธุรกิจอุตสาหกรรมของบริษัท ITC นะคะใช่ครับทำมานานหรือยังคะปีนี้เป็นปีที่28ครับจะเริ่มปีที่29ในปีหน้านี้นะครับมาพอสมควรนะคะมาพอสมควรครับนะฮะก็เราเริ่มจากการทำธุรกิจเล็กๆค่ะครับเป็นการเซอร์วิสทางด้านอุตสาหกรรมห้องเย็นทั่วไปอะไรทั่วไปนะครับมันก็ก้าวมาเรื่อยๆก้าวมาเรื่อยๆเนื่องจากเทรนด์ของประเทศไทยซึ่งดูอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นเรื่องเมนหลักมันควรจะเป็นเกษตรนะเราจะเป็นนิกเรื่องอุตสาหกรรมมันคงไม่ได้รถมาเหล็กแล้วลำบากนะครับนะฮะเราต้องเป็นเกษตรนะครับพัฒนาครับนะเรามองตรงนั้นมันก็โกรธไปเรื่อยๆโกรธไปเรื่อยๆนะครับมันก็โตเรื่องการกินอยู่นะครับเซกชันมันก็แบ่งเป็น2เซกชันเซกชันหนึ่งในประเทศนะครับเป็นเรื่องดีเทลแต่เกิดไหมคะอ๋อไม่ละครับไม่ละครับมองเทรนด์ประเทศไทยไม่ละฮะเพียงแต่การเรียนรู้นะเป็นการเรียนรู้ก็อาจารย์สั่งสอนมาทั้งนั้นแหละฮะนะอาจารย์สั่งสอนมาต้องขอบคุณในอาจารย์มหาลัยค่ะจบจากมหาลัยอะไรคะจบจากพระจอมเกล้าราชกระบังฮะค่ะฉลาดค่ะที่นี่ค่ะครับขอบคุณฮะขอบคุณอาจารย์สอนมาดีค่ะก็จริงๆแล้วธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคุณพิชัยใช่ครับ
กับพี่น้องครับเริ่มต้นลักษณะไหนคะก็เริ่มต้นกับบริษัทเล็กๆซ่อมแอร์ธรรมดาค่ะซ่อมแอร์ธรรมดาแล้วก็เนื่องจากคุณอภิชิตพี่ชายซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะฮะเป็นคนหัวใบ้มากนะครับแล้วก็ถนัดทางด้าน refrigeration นะครับแล้วก็อยู่บริษัทบิกิมแองโกเก่าที่ไหนล่ะบิกิมเอาบิกิมที่ดังๆในวงการในวงการนะก็เป็นโรงเรียนหนึ่งนะครับที่สร้างคนในประเทศอันนี้จุดเริ่มต้นของพี่ชายคุณครับใช่ครับนะฮะแล้วก็ผมก็จบไฟฟ้าพี่ชายจบเครื่องกลนะก็สามารถจะจอยกันได้นะครับแล้วก็ก้าวมาในด้านของอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นนะครับเรามุ่งในด้านของถนอมอาหารโดยเฉพาะก็เปิดบริษัทจุดแรกเลยก็ทำเกี่ยวกับพวกโปรดักที่ดูแลถนอมอาหารโดยตรงเลยใช่ครับอะไรที่เป็นโปรดักอันแรกของบริษัทล่ะครับตอนนี้โปรดักเราเรียกว่า IQFนะฮะไอคิวเอฟก็ถ้ามองภาพ ถ้ามองภาพให้เล็กๆนะฮะ มองภาพให้เล็กเหมือนตู้เย็นเครื่องหนึ่ง ตู้เย็นแต่ตู้เย็นนี่ขนาดใหญ่มากบรรจุได้ขนาดเป็นตันก็เป็นตันนะฮะตู้เย็นเนี่ยเราเก็บสินค้าเนี่ยเราก็เก็บแช่แข็งแล้วเอาออกมา แต่ตู้เย็นนี้มีสายพานวิ่งข้างใน นะสายพานวิ่งข้างในแล้วสายพานวิ่งเข้าปั๊บออกมาแข็งเลยภายใน4-5นาทีภายใน1ชั่วโมงเราไม่ต้องรอเป็นวันนะครับยิ่งแข็งเร็วคุณภาพของสินค้ายิ่งดีคือคุณภาพแบบยังไม่หายไปเยอะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเวทลอสก็น้อยรสชาติก็ยังใกล้เคียงกว่าเดิมนะครับนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องการคริสตัลไลเซชันเรื่องการจับน้ำแข็งของคือไม่ว่าเนื้อสัตว์อะไรมันจะมีน้ำอยู่นะครับถ้าหากมันแข็งเร็วมันแข็งเร็วการตัดของเกล็ดหิมะที่อยู่ในเนื้อมันก็ไม่สามารถทำให้เนื้อมันโดนตัดไปได้นะถ้าฟิตเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเทคโนโลยีของเราเองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ IQF ตัวนี้อย่างตู้เย็นนี่เราต้องล้างประจำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในรายอาหารก็ต้องล้างนะครับเพราะฉะนั้น IQF ของเรานี่สร้างนี่ล้างง่ายนะครับเราสามารถรันต่อเนื่องได้72ชั่วโมงนะครับคนอื่นก็ทำได้ประมาณสัก8ชั่วโมงเรา72ชั่วโมง2วันครับ72ชั่วโมงนี่หลายวันค่ะหลายวันคุณผู้ชมวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงลืมไปดิฉัน2วันค่ะก็ทำคือสามารถผลิตสินค้าได้เต็ม72ชั่วโมงแล้วต่อเนื่องเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยการทำต่อเนื่องยิ่งดีเพราะมันลดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับลดค่าใช้จ่ายได้เยอะแล้วก็ practice ของคนมันได้ต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องจักรมาเนี่ยเขาซื้อมา24ชั่วโมงเขาไม่ได้ซื้อมา8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการรัน24ชั่วโมงของเขาก็แย่ทำเงินคุ้มนะครับไอ้อันนี้คือเมนที่เรามองให้ลูกค้าซื้อเครื่องจักรของเราเนี่ยเขาต้องทำได้คุ้มด้วยครับดาวไทม์น้อยครับนะฮะจุดประสงค์